สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลชสปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Extra Creator นะครับหรือ More Creator ก็ไม่รู้ครับแต่ในเว็บมันเขียนว่า More Creator นะก็ม็อดนี้เป็นม็อดสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นพวกสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับปีทรงปีศาจนะก็ม็อดนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับก็นี่ครับมันเขียนว่า Extra Creator Mod นะแต่ในเว็บมันเขียน More Creator Mod ผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกัน นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นม็อดสิ่งมีชีวิตละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดออโต้จัมป์นิดนึงฮะคือเล่นเวอร์ชั่นใหม่ทีไรเนี่ยมันจะมีออโต้จัมป์ตลอดเลยฮะซึ่งมันไม่ชินครับมันไม่คืออ่ะเออนะครับก็ม็อดนี้เป็นม็อดสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีพวกชุดกรงชุดเกราะไอเทมพวกดาบอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะก็จะมีพวกบล็อกนะเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูที่หลังละกันเนาะนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึง2ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็วันนี้ผมก็ทำการเตรียมอุปกรณ์มาครับเป็นชุดเกราะเพชรนะแล้วก็จะมีดาบไดมอนด์นะครับถามว่าทำไมถึงต้องเตรียมหรอก็คือมันเป็นมอนเตอร์ไงจริงว่ามันมีมอนเตอร์ด้วยครับม็อดนี้นะซึ่งผมจะให้ดูมอนเตอร์ก่อนละกันเนาะนะครับเราจะไปเร็วกันนิดนึงนะครับนะมาโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนโอเคเป็น normal เรียบร้อยนะครับโอเคมาครับตัวแรกนะครับสลามครอบนะฮะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับโอเคฟึบโอ้โหสลามครอบนะฮะเป็นสลาม2ขาครับสามารถเดินได้ฮะเดินได้เหมือนคนเลยครับมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้ฮะเหมือนเอเลี่ยนอ่ะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตามีตาเดียวนะครับเหมือนยักษ์ตาเดียวโอ้โหเคมันสามารถแยกร่างได้ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะดูดินี่ฮะสลามครอบนะครับผมก็ตามชื่อเลยฮะสลามครอบครับก็เหมือนไซคอบอะยักษ์ตาเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสลาม2ขาเดินได้นะครับก็มันจะแยกร่างนะเป็น3ตัวนะครับก็รู้สึกว่าตัวนึงนะจะดรอปสลามบอล10ชิ้นนะครับโอเคครับไปละเดี๋ยวไอเทมที่ไปแล้วเอาไว้ไหนดีวะใส่รูแล้วกันนะครับใส่รูนี้แล้วกันโอเคทิ้งขังขยะไปนะครับโอเคไปนะโอเคครับมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นฮาร์ฟซอมบี้นะครับผมดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นซอมบี้ตัวขาดครึ่งท่อนนะครับโอเคอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะคือฮาร์ฟเนี่ยมันแปลว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นซอมบี้ตัวครึ่งหนึ่งจริงๆครับแต่มันไม่ได้ขาดครึ่งท่อนนะแต่ตัวมันเหลือครึ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับดูเคแม่งเฟี้ยวว่ะนะฮะโอเคก็รู้สึกว่าจะเหมือนซอมบี้ปกติทั่วไปครับตัวที่มันไม่ปกติคือตัวมันหายไปครึ่งหนึ่งครับแค่นั้นแหละโอเคครับเหมือนไปโดนฟันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไปโดนซามูไรฟันขาดครึ่งตัวอะไรประมาณนั้นครับโอเคมาไปแล้วนะครับฮาร์ฟซอมบี้นะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นมูเทดคีเปอร์ครับน่าจะเป็นคีเปอร์กายพันนะโอ้โหคีปเปอร์ไม่มีตั้งหลายหน้าโอ้โหเดี๋ยวนะคีปเปอร์มี4หน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองให้มันระเบิดดูดิมันจะเอ้ยผิดตัวเดี๋ยวตัวนี้เป็นมาจากไหนเนี่ยไปยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวนะครับโอเคดูฮะเดี๋ยวให้มันระเบิดดูดิอ่ะโอ้โหระเบิดแรงมากครับคุณผู้ชมครับดูแม่งระเบิดแรงมากอะดูดิโอ้ไม่เชื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแม่งตรงนี้แม่งโบเลยฮะคุณผู้ชมครับความเสียหายมันเยอะกว่าคีเปอร์ธรรมดาทั่วไปหลายเท่าตัวเห็นไหมแม่งระเบิดโคตรกว้างอะครับคุณผู้ชมครับโอ้ดูดิแค่2ตัวก็ขนาดนี้แล้วฮะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยไอตัวอะไรวะเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยมันเป็นบล็อกหินครับเป็นบล็อกหินมีชีวิตนะเอ้ยเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อน
โอ้ถ้ามันมีแอปเปิลทองนี่ตายได้นะเอ้ยอะไรวะเออโอเคโอเคครับไปต่อนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นดับเบิลเชสเตอร์นะครับที่ผมวางผิดไปเมื่อกี้ฮะมันก็จะเป็นกล่องครับเหมือนเป็นมอนสเตอร์กล่องอะไรประมาณนั้นนะครับก็เสียงมันจะเป็นกล่องครับคุณผู้ชมครับเสียงเปิดปิดกล่องอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยเรามาจากไหนอีก2ตัววะคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะดับกล่องมา2กล่องใช่ไหมคือถ้าฆ่าได้เนี่ยนะครับโอเคครับรู้เรื่องเก็บไว้แล้วโอ้เริ่มมืดแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ไปโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นมาจากไหนวะนู่นไหนลงหลุมไปเออไปมึงด้วยไปโอเคครับให้มันอยู่ข้างล่างไปฮะโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นเอ็นเชสเตอร์ครับรู้สึกจะเป็นกล่องดีเอ็นเปล่าวะใช่ด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นกล่องเป็นหีบเอ็นเดอร์แมนฮะดูดิมันทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้คือถ้าตีเนี่ยก็จะเป็นเสียงหีบเอ็นเดอร์แมนครับแล้วก็จะเป็นเสียงตึงตึงตึงครับแล้วก็ถ้าตายเนี่ยก็จะดรอปเอ็นเดอร์เชสมานะครับโอเคไปมาครับตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นเอ็กมัตเชเตอร์ครับอันนี้เป็นกล่องคิดมัตนะฮะเป็นเกาะเป็นปีศาจกล่องคิดมัตครับผมไปก็จะเหมือนกับ2ตัวที่แล้วฮะโอเคไม่ดรอปอะไรเลยเหรอแค่เนี้ยดรอปแค่นี้จริงเหรอโอเคครับตัวนี้ก็จะดรอปกล่องเปล่าๆมากล่องนึงฮะตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับโอเคไปตัวต่อมาครับก็จะเป็นเชสเตอร์นะฮะไก่ทอดปะวะถุยน้ำมันชิวอะไรนะเดี๋ยวเชสเตอร์กิลเออเชสเตอร์กิลแม่งกำลังจะพูดว่ากิลเชสเตอร์ครับพูดสลับกันเฉยเลยฮะโอเคอ๋อตัวนี้ก็เป็นกล่องเหมือนเดิมใช่ไหมก็เป็นกล่องเหมือนเดิมฮะตัวนี้เชสเตอร์นะก็ตามชื่อฮะไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมฮะไม่จบเหรอเออนะครับตัวนี้รู้สึกจะดรอปกล่องเหมือนเดิมโอเคดรอป2กล่องใช่ไหมเหมือนเดิมฮะโอเคครับตัวต่อมาครับเป็นชาร์จเจอร์นะอันนี้คือตัวอะไรวะชาร์จเจอร์เนี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันบ็อกไซด์เฮ้ยมันเป็นบ็อกไซด์ครับบ็อกไซด์มีชีวิตด้วยเว้ยเดี๋ยวดูดิเฮ้ยบ็อกดินมีชีวิตด้วยฮะคุณผู้ชมฮะดูดิถ้าเกิดถ้ามันเคลื่อนที่ตัวมันจะเปลี่ยนไปตามบล็อกครับคุณผู้ชมครับดูดิมันเปลี่ยนเป็นบล็อกเนี่ยละดูดิเฮ้ยนี่มันเป็นเอเลี่ยนป่าวะเดี๋ยวไม่ใช่ละไอตัวนี้นี่มันก็เยอะเหลือเกินนะฮะเออลงไปข้างล่างไปนี่ครับมันจะเป็นบล็อกดินเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นบล็อกหินเห็นป่ะมันจะเหมือนกิ้งก่าป่าวะมันจะพางตัวตามบล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคคือมันจะปรับสภาพตามบล็อกนั้นน่ะนะครับตัวนี้นะชื่อชาร์เจอร์นะครับโอเคครับมาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโบนโคนอนนะครับคือโคคอนคือตัวอะไรวะเป็นปีศาจกระดูกเหรอมันคืออะไรวะวิมันคือตัวอะไรไม่รู้นะฮะเหมือนเป็นปีศาจอะไรสักอย่างครับไม่ใช่ปีศาจเดี๋ยวมันเหมือนสัตว์ประหลาดเว้ยมันเป็นปีศาจกระดูกครับเป็นสัตว์ประหลาดกระดูกพูดกันอย่างนี้ดีกว่าครับมันไม่ใช่ปีศาจมันเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าเพราะว่ามันก็ประหลาดอ่ะเนาะนะครับตัวอะไรไม่รู้เล็กๆไอ้นี่ก็ไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมไปโอเคตัวต่อมาครับไฟ IMP นะฮะอันนี้ก็น่าจะเดากันออกครับว่าน่าจะเป็นปีศาจไฟนะครับโอเคก็ตามชื่อเลยฮะมันจะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรวะไฟล์ MP มันจะเหมือนพวกอะไรวะเป็นตัวเล็กๆอะครับบินได้นะดรอปอะไรเนี่ยดรอปไฟล์ IMP วิ่งมานะครับก็จะเป็นปีกแล้วก็ไฟล์ชาร์ตนะครับโอเคเก็บไว้ทิ้งแล้วกันไม่ต้องเก็บหรอกเอ้ยเดี๋ยวมึงยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวยังไม่ถึงคิววิทเทอร์โบนเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ตัวเลยนะ
ไฟล์ MP ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิไฟล์ MP ไปแล้วใช่ไหมตัวนี้มันทำอะไรเราบ้างวะอ๋อทำให้ไฟไหม้แค่นี้ใช่ไหมโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นวิเทอร์โบนโคคอนครับก็คือไอตัวที่ผมเสกผิดเมื่อกี้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกระดูกสีดำครับแล้วก็จะติดสถานะวิเทอร์นะครับวิเทอร์สองเป็นเวลา4วินะโอเคซอมบี้เยอะจังวะโอเคไปมันมากันเยอะจังวะซอมบี้เนี่ยเหงากันใช่ไหมเดี๋ยวผมทิ้งของครับโอเคครับ2ตัวนี้ไปแล้วนะฮะไปนี่ก็ยุ่งไม่เข้าเรื่องอยากตายใช่ไหมอยากตายก็จัดให้นะครับโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นเดมอนิก Eye Ender Eye นะครับ Demonic Ender Eye โอเคตัวอะไรวะนึกภาพไม่ออกอ๋อเป็นลูกตาดีเอ็นนะครับคุณผู้ชมฮะเยสวาร์ปได้ด้วยไหมอ๋อเป็นปีศาจครับเป็นสัตว์ประหลาดนะก็จะดรอป Eye of Ender มานะฮะดูใหม่ดิทำไมมันไม่เอ้ยมาฆ่าไม่ยากครับดรอปอันเดียวใช่ไหมชิ้นเดียวโอเคฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นInferno ไม่ใช่เหรอวะ Infernus Beast นะครับน่าจะเป็นปีศาจจากนรกหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ด้วยครับมันเป็นตัวอะไรวะเป็นตัวเหลี่ยมๆเหมือนเอเลี่ยนฮะตีแล้วติดไฟโหฟังแล้วโหเสียงแม่งสุดยอดเลยนะฮะตัวนี้โอ้ยตายแล้วจะดรอปInferno Beast Eye มานะครับโอเคตัวนี้ไปแล้วนะนี่ไปแล้วโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นพินกู The Ice Penguin อ๋อเป็นเพนกวินน้ำแข็งฮะเอ้ยแล้วเพนกวินบ้านไหนไม่ใช่ไม่ได้อยู่นั่นวะเออนะครับมันก็ต้องอยู่ทั่วโลกดิบ้าเปล่านะฮะเดี๋ยวทำไมเพนกวินมันอุบาทอย่างนั้นวะเดี๋ยวดูดิมันตีเราปะวะอ๋อไม่ตีเราเหรออ๋อไม่ตีเราฮะทำไมเพนกวินมันดูอุบาทจังวะเออ The Ice Penguin เอาจริงๆมันอุบาทนะเว้ยมันดูแปลกๆคุณผู้ชมอะเพนกวินหรืออะไรวะเนี่ยนะฮะเอ๊ะแต่มันไม่ทำอะไรเราก็ดีแล้วไปตายซะนะครับโอเคครับตัวต่อมาครับจะเป็นเคสสไปเดอร์ทริสแมนนะครับน่าจะเป็นคนหรือเปล่าอ๋อเป็นมนุษย์แมงมุมนี่หว่ายัดเข้มนุษย์แมงมุมนะฮะตัวนี้มันทำอะไรเราตอบวะเป็นมนุษย์แมงมุมถ้ำนะฮะคุณผู้ชมครับเฮ้ยมันยิงใยใส่เราด้วยวะดูดิเห็นไหมเมื่อกี้มันพ่นใยใส่เราฮะนึกว่าสไปเดอร์แมนนะครับลองใหม่ดิมาดิยิงมาสไปเดอร์แมนไม่เห็นยิงเลยวะอ่อนนะครับโอเคครับตัวต่อมาเขาจะเป็นจังเกิลบีสต์นะครับอันนี้ตามชื่อเลยก็น่าจะเป็นปีศาจในป่าจังเกิลน่ะเอออ๋อเป็นมอสสโตนเหรอเป็นตัวอะไรวะอ๋อเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันยิงอะไรเราวะดูดิมันยิงอะไรเรายิงใส่เราวะเออโอเคครับตัวต่อมาครับเป็นเนเธอร์เบรนนะฮะอันนี้ก็เป็นสมองเนเธอร์ครับคุณผู้ชมฮะโอเคโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นโหเย็ดเคสตียิงไฟบอลด้วยเว้ยโอ้ตัวนี้น่าจะถึกใช้ได้เฮ้ยก็โหดอยู่นะตัวเนี้ยแล้วไฟไหม้แบบนี้นี่คือถ้ามันติดต้นไม้นี่คือซวยจริงนะนะครับโอเคมาเอเธอร์เบนไปแล้วนะฮะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นมูเทดมัชรูมนะครับหรือว่าเห็ดกลายพันธุ์นะครับนั่นไงตัวนู้นติดไฟนะฮะโอเคไอ้ยน่ารักว่ะน่ารักดีครับคุณผู้ชมครับไอ้น่ารักว่ะดูดิเฮ้ยน่ารักว่ะโอ้น่ารักว่ะจริง
เฮ้ยแต่มันอ่อนแอว่ะตีเดียวตายครับคุณผู้ชมครับอ่อนแอว่ะพวกเองอ่ะเออโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์โพรดินบูมนะครับตัวอะไรวะโหโหเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มันระเบิดตรงนี้แล้วกันมามานี่แหละตรงนี้เลยโหถ้าแม่งระเบิดนั่นนะอึ้งเลยจริงโอ้ยเฮ้ยรัศมีมันก็ใช้ได้ครับตัวนี้นะ Exploding Boom นะ Mr. Exploding Boom โอเคตัวต่อมาเขาก็จะเป็น Mr. Creeping Boom อันนี้ต้องไปไกลๆแล้วน่าจะเป็นตัวระเบิดครับนี่ไงเดี๋ยวลองดูดิถ้ามันระเบิดดิอ๋อไม่เท่าไหร่เอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอวะเดี๋ยวโอเคมาครับตัวต่อมาอันนี้เป็นเต่านะน่าจะไม่มีพิษมีภัยนะตัวนี้ไอ้เจ้าเต่าน้อยตัวนี้ไม่มีพิษมีภัยฮะโอเคตัวต่อมาครับกูนนะตัวอะไรวะไม่ใช่โตเกียวกูนนะกูนต้องเป็นปีศาจแน่นอนใช่ด้วยครับปีศาจแล้ววะเนี่ยโอ้โหปีศาจอ่อนแอครับคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นปีศาจจักรนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวเล็กมากThe Great Hunter ไอ้ Hunger เหมือนเป็นสัตว์ผู้หิวก็หิวโหยเออหิวก็โหยเลยล่ะนะครับหิวโหยนะโอเคครับตัวต่อมาฮะก็จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ย GNWOWL ตัวที่อะไรวะอ๋อเป็นหมาป่าวะโอ้หมาป่าครับโอเคตัวสุดท้ายครับ Go Hoarder นะฮะอ๋อเป็นตัวขโมยทองนี่หว่าไอ้ตัวเงินตัวทองนี่หว่าใช่ป่ะมันเหมือนตัวอะไรนะกระป๋าเออเหมือนกระป๋าเลย มันเหมือนกระป๋าเลยอ่ะเหมือนกระป๋าในเกมนิโอเลยฮะคุณผู้ชมครับรู้จักเกมนิโอหรือเปล่านะฮะนิโอก็คือเกมไอ้เนี่ยเกมคล้ายๆ Dark Soul อ่ะแต่ว่าเป็นของเป็นซามูไรอ่ะฮะคุณผู้ชมครับเห็นแล้วนึกถึงกระป๋าในเกมนั้นเลยเว้ยเออนะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะสำหรับจริงไอสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกอาวุธต่อเลยฮะโอเคอาวุธก็จะมีอะไรบ้างอ่ะมีเสื้อก่อด้วยนะเดี๋ยวหยิบมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคมาสลามมี่โหวัปปิ้งเช็ดเพจอะไรเนี่ยแต่ละชุดเกาะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันนะครับโอเคดูทีละอย่างแล้วกันนะฮะไอ้พวกเฮดคัตเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่ตัดหัวนะคือถ้าเราไปคือยังไงวะคือถ้าเราไปสู้กับตัวอะไรสักตัวฮะมันก็จะดรอปหัวนั้นออกมาเดี๋ยวผมลองเสกดูแล้วกันอ่ะเป็นพิกซอมบี้ก็ได้อ่ะพิกซอมบี้อ่ะเดี๋ยวลองดูดิคือในคำอธิบายเทพเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาส 40% ที่จะตัดหัวสิ่งมีชีวิตตัวนั้นออกมานะครับมันจะตัดยังไงวะมันจะตัดยังไงอยากรู้มากเลยไหนมันจะตัดไงคือมันจะดรอปหัวแล้วอะไรอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันมันมีหัวซอมบี้พิกแมนวะน่าจะมีไม่ใช่เหรอน่าจะมีมั้งมีป่ะเดี๋ยวลองเป็นไอ้นี่ก็ได้อะเอาเพื่อความชัวร์เลยหัวลองเสกซอมบี้มาเออเยอะๆเลยแล้วลองตัดหัวดูนะครับน่าจะได้แหละทำไมมันไม่ดรอปหัววะหรือมันหรือผมใช้ผิดวิธีก็ไม่รู้นะครับก็ต้องมาลองดูแล้วกันเนาะนะครับโอเครู้สึกว่าชุดกรอบพวกนี้ก็จะเป็นเสริมหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวมาดูพวกอาวุธดีกว่านะครับโอเคอาวุธจะมีอะไรบ้างเนี่ย Freezing Sword เย็ดเข้เดโมนิกไทรเดนต์ก็จะยิงเป็นลูกไฟใช่ไหม Ender Sword อะไรเนี่ยเย็ดเข้ดูไอ้วาร์ฟเว้ยเย็ดเข้ฮะอันนี้คือ Ender Sword นะโอเค
ฟซอสก็จะเป็นดาบตีติดไฟธรรมดาแหละปกตินะฮะเดี๋ยวลองดูดิเยสเคอันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับเป็นดาบไฟธรรมดาฮะอันนี้เป็นดาบสโลแน่นอนครับฟลิกซิ่งซอสเนี่ยนะครับนี่นะฮะดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมันไม่ตัดหัวให้วะไม่เข้าใจเลยทำไมมันไม่ตัดหัวให้อะไม่เข้าใจ 40% ไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะฮะโอ้แล้วกว่าจะตีทีละตัวตายนี่ก็เหนื่อยเนี่ยโอ้มันไม่ดอบหัวเลยเว้ยไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะแต่คำอธิบายเทพมันเขียนมาแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละนะครับก็จะมีอะไรอีกอะมีเนี่ยดูมีจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ก็จะมีพวกชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นก็จะมีบล็อกด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันเองละกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ